สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้อง FC ที่น่ารักทุกๆท่านจ้าขอบคุณหลายๆด้วยจ้าที่ยังบ่ลืมสาวสกลระเบิดบายนอร์เวย์คนนี้จ้าบ่ได้เข้าป่าก็อยู่กับเป็ดจ้าสิมาให้อาหารเป็ดสมขอบพระคุณหลายๆทุกๆกำลังใจสมขอฝากเพจสาวสมสกลระเบิดแฟนเพจเด้อจ้าโสมสาวสกลระเบิดแฟนเพจจ้าฝากพี่น้อง FC ที่น่ารักทุกๆ ท่านเข้าไปกดติดตามให้โสมเด้อจ้าโสมสาวสกลระเบิดแฟนเพจจ้าขอบคุณหลายๆจ้ามื้อนี้สิมาเกือบเป็ดนี่เห็นอยู่บ่พี่น้องอาหารเป็ดจ้าขนมปังที่ได้มาจากที่ทำงานที่ข้าเจ้าทิมเอามาเกือบเป็ดเบิ่งเป็ดมันห้องหาแล้วเป็ดฟักเองซื้อไข่จากฟาร์มมาแล้วก็มาฟักเอาเองไข่มันแพงอยู่นี่เป็ดมันก็หายากอีกก็เลยเอาไข่เป็ดมาอบไฟฟักเอาเองเลยจ้าผลงานเป็ดมันห้องหาแล้วจ้าไปเกือบเป็ดน้ำกันจ้าเบิ่งนี่แหละจ้าขนมปังที่ข้าเจ้าทิมก็เลยขอมาให้เป็ดจ้าห้องหาแล้วมาแล้วมาแล้วห้องหาแน่แล้วประจำที่ไปแม่ประจำที่เลยแล้วๆที่อยู่ซ้ายไปแม่เป็ดกะเว้ารู้เรื่องเด้อฟังภาษาไทยรู้เรื่องเด้เป็ดเมืองนอกก็ได้ไปประจำที่ไปประจำที่เด้อไปแล้วไปประจำที่เด้อไปเว้านำคู่มือเป็ดเมืองนอกก็ฟังภาษาไทยรู้เรื่องเด้นี่ล่ะจ้าชีวิตสาวสกลในต่างแดนบ่ต่างจากเมืองไทยดอกจ้าชีวิตบ้านๆไปแล้วไปแล้วประจำที่แล้วมาฝนตกประจำที่แล้วมาที่อยู่ไฟนั่นไปเบิ่งเด้อนี่ล่ะจ้าเลี้ยงเป็ดอยู่เมืองนอกหน้าหิมะมันก็บ่หนาวดอกจ้าเป็ดฟักเองเหลือ22ตัวตอนนี้ถึงหมาป่าลอยไปกินนี่ล่ะจ้าความสุขเล็กๆน้อยอยู่น้ำเป็ดนี่ล่ะจ้านี่แหละจ้าความสุขเล็กๆน้อยๆของสาวสกลในต่างแดนพี่น้อง FC ที่น่ารักเอ้ยเป็นเนาะนี่แหละจ้ายามเศร้ามากัดมะเขือเป็ดเนาะนี่แหละจ้าเป็ดฟักเองภูมิใจ บ่ได้เป็นมาดามย่างเลาะห่างคือเขาเด้อทางนี้นะยากลูกหลายลูกหลายไปย่างห่างบ่ได้ลูกห้องหาบ่เห็นก็ห้องหาโลดเว้านำจนรู้เรื่องแล้วนี่เลี้ยงตั้งแต่น้อยเนาะพอฟักออกจากไข่ก็แกะออกจากไข่เองเลยมันมื่นตาขึ้นมามันก็เห็นมันก็เห็ดเฮาแล้วเนาะมันก็คิดว่าเฮาเป็นแม่นี่ย่างน้ำล้างคือลูกนี่ว
ว่าแต่ได้ยินเสียงไปนี่เล่นทำเลยนี่แหละจ้าชีวิตคนเมืองนอกบางคนเพิ่งกระลดรูเลิศรูอยู่เฮาบ่ได้เลิศรูเฮาอยู่ชีวิตบ้านๆแบบนี้แหละจ้าอยู่กับเป็ดนี่ไปแล้วเพิ่นสิเพิ่นสิพากันออกคือพี่แล้วเพิ่นสิพากันออกจากคอกนั่นนี่แหละจ้าโสมขอฝากเพจโสมสาวสกลระเบ้อแฟนเพจเด้อไอเฟซบุ๊กแฟนเพจนะจ้าโสมขอฝาก FC ที่น่ารักทุกๆท่านเข้าไปกดติดตามให้โสมเด้อจ้าขอบคุณหลายๆจ้าเข้าไปกดติดตามโสมสาวสกลระเบ้อแฟนเพจให้เด้อพี่น้อง FC ที่น่ารักทุกๆท่านก็ได้สมขอกำลังใจจากพี่น้อง FC ทางนี้เนี่ยเด้อจ้าผู้ใดไปกดติดตามแล้วก็เขียนคอมเมนต์ให้สมได้ฮู้หน่อยเด้อว่าพี่น้อง FC มาจากทางนี้จ้าขอบคุณหลายๆจ้านี่แหละจ้าชีวิตบ้านๆอยู่เมืองนอกเมืองนาพากันกินอิ่มแล้วสิพากันออกเด้บัดนี้หลังออกไปเลยเด้บัดนี้มาตามมาออกมาตามมาเร็วมาเร็วออกมามาออกมาแล้วตามมาแล้วนี่ออกจากคอกตามมาแล้วไปใส่บ่ได้ดอกยากลูกน้อยนั่นนี่ล่ะจ้าเรียกละกับแพงมาออกมามาแล้วตามมานี่แหละจ้าออกมาแล้วบรรยากาศยามเช้าเด้อครึ้มฟ้าครึ้มฝนอยู่จ้ะอย่าพากันไปไกลเด้อมาคาบคอสุดเด้นี่แหละจ้าออกมาแล้วก็ปล่อยอยู่ในนี่แหละจ้ะเผลอบ่ได้เด้เผลอยามใดละมามาคาบคอไปกินหมาป่ามาจิ้งจอกอะหลายๆนี่แหละจ้าชีวิตบ้านๆสาวสกุลโสมอยู่ในนี่แหละจ้าพี่น้องเอ๋ยเฮ็ดบ่มีก็อยู่กับเป็ดเนาะนี่แหละจ้ะโสมขอขอบคุณพี่น้อง FC ที่น่ารักทุกๆท่านที่เข้ามาส่งกำลังใจมากดติดตามมาถามข่าวเด้อจ้าขอบคุณหลายๆจ้าแล้วจังพบพ่อกันใหม่เด้อจ้าสมคอฝากสาวสกลระเบ้อแฟนเพจอยู่ช่องอยู่ไอ้ Facebook เนี่ยเด้อจ้าสมสาวสกลระเบ้อแฟนเพจจ้าขอฝากพี่น้อง FC ที่น่ารักไปกดติดตามให้นำเนี่ยเด้อสมสาวสกลระเบ้อแฟนเพจจ้าก็ให้พี่น้อง FC ที่น่ารักมีแต่ความสุขเด้อจ้าสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยจ้าจังพบพ่อกันใหม่เด้อ เดี๋ยวสิเอาบรรยากาศอยู่นอกเวมาฝากจ้าเลี้ยงเป็ดลงตะเป็ดกันอย่าพึ่งเบื่อกันเด้อจ้าบ่มีหยังเฮ็ดไปเก็บกับบ่มีเฮ็ดทางเมืองโสมอยู่นะมันบ่ออกพี่น้องเอ้ยทางอื่นน่ะออกหลายไปเลาะแล้วก็บ่มีเฮ็ดปีนี้ไปแล้วขอบคุณหลายๆจ้าอย่าลืมเด้อโสมสาวสกลระเบ้อแฟนเพจจ้า